วัสดีค่ะ Good morning จากเช้าเลยในต่างแดนอังกฤษนะคะนมหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้จะ9โมงเช้าแล้วโอ้ยตื่นนะกินอาหารเช้าค่ะแม่บ้านกลับมาถึงมาทักทายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวสิบ่ได้ทักทายเพราะว่ากิจกรรมเย็นสิทักทายยังมาแรงอีกมันดึกตอนนี้มันก็บ่ค่อยดึกจังซี่นะอ๋อสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนะคะราชนานิตยานะคะคุณน้องนกนิดานะคะวิลิวันวิลาพรนะคะสวัสดีค่ะกินอาหารเช้านะคะกินอาหารเช้าเช้าไปโรงเรียนเขาสิใกล้สอบแล้วนะแม่บ้านก็เลยแบบบ่อยากขาดเรียนแต่ว่ากลับมาจากเรียนมื้อนี้ก็สิไปแวะห้องสมุดไลบรารีก็สิไปเฮ็ดคอมพิวเตอร์ให้มันแล้วว่าซั่นซอสวัสดีนะคะวิลาวันนะคะสวัสดีค่ะโอ้มี2ชื่อวิลิวันคุณวิลิวันกับคุณวิลาวันนะชื่อคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวเอานี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแม่บ้านใหญ่ก่อนให้ใหญ่แป๊บนึงมาค่ะมานั่งกินข้าวน้ำกันกินอาหารเช้าอุ๊ปส์อุ๊ปอาชินาตาไม่เมื่อยแน่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนเฮ็ดงานนะคะคุณสุขสมนะคะสวัสดีค่ะกินนี่ยังกินวิตาบิกนะคะกับกล้วยเดี๋ยวอุปกรณ์เฮ็ดงานสวัสดีจ้าวาริชสารานะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์เฮ็ดงานแม่บ้านมีไฟพร้อมนะนี่มึงขึ้นไว้แต่ไปส่องเพราะว่ายังพอดับไฟมีนาฬิกาโอ้ยเฝ้ากินเข่าก็สิไปเลี้ยนตกไปเลี้ยนนะคะแต่ว่าก็สิบ่เฝ้าก็ดอดอกแต่ว่าแม่นอาทิตย์หน้าบ่ไม่ใช่อาทิตย์หน้าหรือเปล่าดูสิอาทิตย์หน้านะคะเขามีสอบเบานี่ล่ะจักสิผ่านบ่แม่บ้านก็ได้อุปกรณ์ไปเรียนหนังสือจะหาเบิ่งอันเอ๊ะใส่เดี๋ยวนะคะโอ้นี่สวัสดีค่ะจินตนานะคะสวัสดีค่ะมีลิปสติกนะคะไปเรียนหนังสือมีแป้งพับมีน้ำหอมเดี๋ยวสิกินข้าวอันนี้งานว่าเอาไปเฮ็ดอยู่หม่องทำงานน้ำนี่แหละมันบ่ได้เฮ็ดมือถือมันเครื่องนี่บ่เอาไปดอกมันสิบนี่แล้วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบยังก่อก็เอิญยังก่อชาร์จเจอนั่นแหละพวกสเปียร์แบตเตอรี่ใหญ่กระเป๋านะคะเพราะว่าโอ้ยตายแล้วเพิ่งเห็นอันนี้นี่ปากกาสีนี่มันกันนะสวัสดีนะคะเพิ่งกลับมาจากเฮ็ดงานค่ะอาบน้ำสิกินข้าวแล้วก็สิไปเลี้ยนกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์แม่บ้านเก่าแล้วนะคะจนหลอกเบิดแล้วค่ะเนี่ยเข
ขาดหลอกเบิดแล้วกระเป๋าหนังมือถืออยู่นี่โอเคไว้เตรียมตัวนี่กระเป๋าไปโรงเรียนแล้วก็แฟมไปเรียนสบายดีกันนะคะอุ้ยมาฝรั่งเล็กน้อยก่อนมาฝรั่งแม่บ้านก็สบายดีค่ะตะปูแปดว่าป่วยง่ายๆหรอกกินชาก็บาดก่อนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะหนาวละวางเสาก็มีมูคนฟิลิปปินส์กลับมานั่งอยู่ทั้งรถนี่แหละเพื่อร่วมงานเมื่อคืนนี้เฮ็ดงานแล้วเขากับย่ายแม่บ้านไปอีกวอดวอดนึงยังสินะแต่ว่ากับใครอยู่มันกับบนหนุ่มซ้ำอันนี้ดอกตั้งแต่ตอนทองแมทธิวนี่โอ้ยตื่นเสาร์มานี่คืออยากอำลำกินวิตาบิกอันนี้กับนมร้อนกับกล้วยกินเสมอตอนทองแมทธิวสวัสดีนะคะคุณดาดาเฮ็ดมื้อคืนนี่ล่ะก็อีจักนี่ก็วันศุกร์พุ่นล่ะศุกร์ยังมาแรงค่อยได้เฮ็ดนะคะเพราะว่ามีเรียนมื้ออื่นก็เรียนแต่ว่านัดหมู่ไปกินข้าวในเมืองอยู่มื้ออื่นเปิดหูเปิดตาแก่เส้นอีก2อาทิตย์นะคะกับสิปิดเทอมแล้วปิดเทอมคริสต์มาสแฮนด์โอเวอร์ชีทหันถามว่าลูกเต้าสามีไปใส่เข้าไปโรงเรียนนะคะสามีก็ไปเห็นงานบ่เห็นหน้ากันนะเห็นหน้ากันทีนึงเนี่ยมาแล้งพุ่นล่ะหรือว่าคือกินเป็นตะฟ้าวแต่ฟ้าวอยู่นะคะฟ้าวอยู่สวัสดีนะคะคุณนิภาวันคุณรังสีนะคะแม่บ้านก็ไม่มีหยังหรอกค่ะทำงานกลับมาเลี้ยงลูกไปเลี้ยงบ่ได้ไปเที่ยวดอกคันลูกบ่หยุดคันลูกบ่ปิดเทอมน้องเถื่อปิดเทอมแล้วคันพ่อบ้านบ่ได้หยุดก็บ่ค่อยได้ไปใส่แต่ว่าวันเสาร์นี่สิพาลูกไปเบิ่งไฟในเมืองนะคะคริสต์มาสไลท์แม่บ้านต้องเป็นคนกินข้าวเสาร์นะคะสิไปใส่ก็ต้องกินบุกินละบุกมันหิวมักฟังจะเว้าจะพาเที่ยวแน่เดี๋ยวให้หยุดก่อนนะคะเที่ยวกับอ้อมแอมแถวนี้ล่ะเดี๋ยวถ้าเบิ่งวันเสาร์ฟินิชลังเทือที่ว่าพักลังเทือออกไปข้างนอกกับบริษัทคลิปวิดีโออีกอย่างลังเทือคือว่าพอบ้านกับลูกเขาอยากเป็น
มีความเป็นส่วนตัวจังสินะแบบว่ากับโมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างถ่ายคลิปวิดีโอเบิดจังสินะคันไปเที่ยวข้างนอกก็สิถ่ายคลิปอยู่แต่ว่ากับบ่ได้ตลอดเวลาจังสินะล่ะกะวางวันเสาร์บางหันที่ว่าไปช้อปปิ้งไปนั่นไปนี่มันก็เป็นเวลาแบบคนมันหลายจังสินะมันกับคันมันก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปวิดีโออีหยังจังสิเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าขึ้นก่อนคนอยู่บ่แม่นขึ้นก่อนขึ้นวางวันเสาร์ที่ขึ้นวางวันเสาร์นั่นคนยุงแห้งยุงมากเฮ็ดงานน่ะดีมานดิ่งดีมานดิ่งคือความต้องการเอาอีหยังมาเฮ็ดเขาเฮ็ดนักกินเฮียซิเสือเจ้าของบ่เมื่อยแม่บ้านบลูมอร์นิ่งนะคะสวัสดีค่ะกูดมอร์นิ่งการบริการอยู่นี่นะคะแม่บ้านมีความรู้สึกว่ามันสิต่างกันจากเมืองไทยมากเลยบริการอยู่โรงพยาบาลนะเป็นอย่างขนาดรักษาฟรีนะเฮานี่คือแบบเป็นแบบคือจังไปเขานี่ลูกคนป่วยนี่แบบต้องมาก่อนต้องจังซันต้องจังซี ทั้งเทียบแปลว่าแม่บ้านกับคนเฮามันก็มีอารมณ์มันก็ศูนย์เนาะแบบว่าก็ฮู้อยู่ว่าเจ็บว่าป่วยลังเทื่อก็เว้าบ่ม่วนกับเฮาหลายด่าเฮาจังซี่ก็มีจังซี่นะแม่ว่าเลยว่ามันจําเป็นเด้อเลยต้องใส่คําเว้าจังซี่จังซี่นะเว้ากับเฮาไปส่งลูกแล้วค่ะตอนนี้อยู่บ้านกําลังจะไปเรียนนะคะแต่ว่ากับคนดิดอันนี้ก็มีอยู่แม่บ้านเมื่อยหลายวางวันเสาร์วางหันจนแบบว่าอุ๊บปวดประสาทคนหนึ่งห้องห้องคืนห้องต้องอยากได้ยาตอนนี้นี่ตอนได้ยาสินะแม่บ้านก็จักสิว่าจังใดตะกี้กะบ่เข้าใจระบบเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลอยู่นี่คือกันล่ะพอไปเฮ็ดแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นจังใดจังสินะกับคือว่าเอาจมไปก็เท่านั้นพวกเป็นอย่างจมซื่อๆเดี๋ยวลังเทือมันก็เมื่อยเนาะมันก็อยากจมเมื่อขึ้นกับบอสเท่าใดก็ถือส่งไปบอร์ดที่คนส่วนมากก็คืออินดีพีเดนต์ก็คือสมาสามารถซอยเหลือจะคล้องได้เดินไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมได้ยังสินะหรือยังน้อยก็ลุกออกจากเตียงได้ยูนี่เขาบ่มีแบบว่าญาติเฝ้าไข่นะคะบ่มีนะคะญาติบ่ได้มาเฝ้าไข่นะคะมีอยู่ส่วนมากก็สิเป็นพวกเด็กน้อยอายุประมาณบ่ถึง16ปีก็สิมีพ่อมีแม่มาเฝ้าอยู่คันเขาอยากมาเฝ้าแต่ว่าต้องคุยกับโรงพยาบาลอยู่วอร์ดนั่นต่างหากจังสินะอยากมาเฝ้าลูกส่วนมากคันสิมาเฝ้ามาคันแบบว่าลูกยังน้อยจังสิก็แม่นอยู่คันวอร์ดเด็กน้อยก็ต้องมีอันพ่อแม่ต้องเทื่อกับไปเฝ้าจังสินะแต่ว่าบ่มีนะคะว่ามาเฝ้าไข่มาทามานอนกลางคืนนั่งอยู่โรงพยาบาลบ่มีนะคะอยู่นี่มีก็มีหน่อยว่าซั่นเถาะมีก็หมายถึงว่าอยู่คิวบิโคคือเป็นห้องส่วนตัวคําว่าห้องส่วนตัวบ่แม่นห้อง VIP นะคะบ่แม่นห้องไอ้หยังบ้านเฮาสิว่าจังซี่นะแต่ว่าเป็นหม้องที่ว่าเขาเป็นโรคอาจสิสามารถติดต่อหาหมู่ใดเขาเลยแยกเอาไปไว้ห้องต่างหากบ่แม่นห้องร่วมบ่มีว่าห้องพิเศษห้องนี้คืออยู่เมืองไทยเฮานะคะพอมารักษาฟรีว่าโรงพยาบาลรัฐอันนี้คือโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนมีบ่มีแพงมากว่าซั่นค่ะกับบริการคือเมืองไทยล่ะที่ว่าเป็นของรัฐเป็นของเอกชนนี่ก็คือบ่แม่บ้านเว้าถูกบ่ของรัฐบาลก็ต้องห้องร่วมอย่างเดียวว่าซั่นเถาะแต่ว่าคันห้องพิเศษคําว่าบ่มีห้องพิเศษแต่ว่าเขาว่าอันเอาไซคิวบิโคก็คือพวกที่เป็นอาจสิสามารถเป็นโรคติดต่อจังซี่นะก็เลยต้องไปแพร่เชื้อให้คนป่วยคนอื่นได้จังซี่ก็ต้องไปแยกไว้ต่างหากถามว่าเอกชนมีบ่โรงพยาบาลมีค่ะแต่ว่ามันแพงมากเนาะแพงมากมันก็ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลที่แม่บ้านไปเห็นล่ะของรัฐของเอกชนมันเป็นอันนี้ล่ะรักษาผู้ป่วยนี่ล่ะอยากพาเบิ่งแถวๆบ้านนะจ๊ะเบิ่งอยากเบิ่งค่ะแม่บ้านแถวบ้านแม่บ้านก็ถ่ายดูล่ะแม้ถ่ายคลิปวิดีโอแถวบ้านเจ้าของ
แม่บ้านเฮ็ดหลายปีแล้วแม่เจ๊เฮ็ดคลิปวิดีโออยู่เนี่ยนะ4-5 ปีแล้วเด้เออเหนื่อยเอ๊ะเริ่มเรียน9:30แม่นบ่วะเดี๋ยวอย่าเรียน9:30เรียน9:30ท่านอยู่ดอกท่านเดี๋ยวพาบนถนนมานี่เดี๋ยวขับรถพาดูถนนอีกนะแม่เอากระเป๋าใส่นี่ก่อนเหนื่อยเหลือเกินขันไปเฮ็ดงานจังซี่กลับมานี่ก็ปวดอาบน้ำแล้วไปนั่งฟังแล้วสินั่งหลับอ่ะดิไปนั่งฟังคู่เบาก็สิหลับเออเมื่อยสมองบ่รีบวิ่งแต่ว่าก็ต้องไปมันเสียเงินแล้วมันสิได้สอบแล้วว่าต้องไปแล้วก็ค้ากลับมาก็สิไปแวะไรเบอรี่เดี๋ยวสิทายเบิ่งนะคะว่าอยากเบิ่งแถวแถวบ้านสิพาไปเบิ่งไรเบอรี่ห้องสมุดประชาชนแล้วสิพาไปเบิ่งค้ากลับก่อนสิแวะไปกลับมาก็จะสิได้นอนบ่เพราะว่าเดี๋ยวก็สิเดินไปรับเอาลูกตอนแรกอีกเพราะว่าสิไปเอาใบอีหยังของลูกสินะก็เลยสิเป็นอะไรสิเมื่อยคันเฮ็ดซ้ำนี่พอดีนะเฮ็ดวันอังคารเฮ็ดทำงานวันอังคารแล้วก็หยุดเฮ็ดวันศุกร์แล้วก็หยุดแล้วก็เฮ็ดวันอาทิตย์จังซี่เฮ็ดเพราะว่ามันบ่ได้นอนมันมีนั่นมีนี่เฮ็ดหลายจังซี่นะมันเลยบ่ได้นอนขับรถบ่ไกลหรอกค่ะยังมื้อเช้าซ้ำเนนบ่เป็นหยังดอกอากาศมันเย็นอยู่อากาศมันมีอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างนอกไปตะเซาลายก็มันก็ดีมองนึงนะคันไปตะเซาก็สิมีมองจอดรถคันไปซาก็สิบ่มีมองจอดรถว่าซั่นเถาะก็ไปหาเบียดหมู่อยู่นะหมู่หั่นล่ะยามนั้นเขาก็บ่เอิ้นถอยรถอยู่หั่นโหยากมิกกี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อยถามว่าเป็นเมื่อยบ่เมื่อยค่ะเมื่อยค่ะบ่แม่นคนเล็กเมื่อยอยู่เมื่อยแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดก็ต้องไปอ๋อเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่แป๊บนึงจะดามาเปิดAdvent Calendar นะคะมื้อนี้วันที่เท่าใดอ๋อมื้อนี้วันที่4วันนี้วันที่4นะคะเจอละหาวันที่ก่อน for todayอ๋อนี่หาเจอแล้ววันที่4เนี่ยนะคะวันที่4เราของลูกก็มีตั้งหากอ่ะนะนี่ของแม่บ้านนะคะอันนี้ของแม่บ้านเองอยากได้เป็นช็อกโกแลตที่มีแอลกอฮอล์อยู่ผู้บ้านแล้วมีเราไปเสี่ยงแล้วว่าแม่บ้านเป็นร้อยกินของเรา นี่นะคะช็อกโกแลตอันนี้ได้อีหยังอันนี้มันซื้อแหวงได้ดิซิลิเลียนโมชนี่นะคะยูหอชอนชันมาแล้วค่ะช็อกโกแลตอร่อยอันนี้วันที่4ไปโรงเรียนน้ำกันไปตะเวนจังหน่อยนะถามว่าหนาวบ่หนาวค่ะหนาวใส่เสื้อหลายตัวนะคะบ่แม่นใส่ดำตัวนะแม่บ้านใส่เสื้อนี่ต้องอุ่นเลยสวัสดีนะคะคุณชุติมานะคะคุณต้นคดปลายตรงคุณวันชาสวัสดีค่ะกินละเมงเหนื่อยมาขึ้นไปทำงานหลงมือ
หมูก็ถามว่าเธอทำงานอีกมือเธอทำงานอีกมือใดวะสันโอ้ฉันทำอีกวันอาทิตย์วะสันเอาแล้วมือนี้วันอีหยังวะเลยวะหมูเขาเลยว่าอุ้ยมือนี้วันอังคารวะสันเอาติโอ้บอฉันเฮ็ดอีกวันศุกร์กับวันอาทิตย์สันดอกลงมือลงเว้นแต่ว่าทันทีจังสีกับเวลามันผ่านเร็วนะคะรู้สึกว่ามันบีสีรู้สึกว่ามันก็เมื่อยอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามีอะไรเห็นรู้สึกว่าบ่เครียดตอนช่วงใหม่ๆพอบ่านเราเปลี่ยนงานตอนเราเปลี่ยนงานจากงานที่ว่ายามวันศุกร์จังสีเราก็สิมีเวลาพาแม่บ้านไปกินข้าววันจันทร์หรือวันหยังเราก็สิเฮ็ดงานครึ่งมื้อเราก็สิพาแม่บ้านเราไปกินข้าวนํากันจังสีนะหมายถึงว่ายามไปกับลูกกับไปกับลูกไปกัน2คนก็ไปบ้านพอเราเปลี่ยนงานใหม่เราบ่มีเวลาให้แม่บ้านคือเก่าเรียกร้องความสนใจบ้านรู้สึกว่าเป็นคิดมากเพราะว่าธรรมดาวันศุกร์จังสีเราก็สิพาแม่บ้านไปกินข้าวนอกบ้านไปกินข้าวเช้าหรือวันใดนั่งเธอเราหยุดเฮาก็สินัดกันว่าเออเฮาไปกินข้าวในเมืองกันเนาะจังสีนะแบบแฟนก็สิพาไปกินข้าวบ่ายเพราะเราบ่ได้ไปแม่บ้านมีความรู้สึกเราบ่มีเวลาให้เฮาแบบเริ่มงี่เง่าว่าให้เล่าว่าซั่นเถาะผิดกันอยู่ช่วงนึง แม่บ้านเรียกร้องความสนใจไปมากก็เลยเออก็เลยแบบเออก็คิดว่าเขาเฮ็ดงานเขาแฮงเมื่อยเขาแฮงตื่นไปแต่เช้ากว่าเฮาเขาก็บ่นั่นบ่นี่แบบยามเราหยุดเราก็พยายามอยากให้อันนี้เพราะเราหูว่าแม่บ้านเฮาก็เอาใจเฮาแบบนี้จังซี่นะยามจังซี่เราก็พาแม่บ้านไปกินข้าวหม้องอื่นอยู่ดอกก็พาไปเนี่ยคันเราว่างเราก็สิพาไปจังซี่นะซั่นบ่ได้ตัวเรียกร้องความสนใจตัวนี้ก็ค่ายแน่แล้วมีแนวเฮ็ดแล้วก็บีซีไลน์ตอนแรกบ่รู้จักว่างานใหม่เราเฮ็ดอีหยังก็มีความรู้สึกว่าหึงหวงสามีเนาะซั่นเฒ่าๆเฒ่าๆก็หวงอยู่เด้บัดพอไปเห็นแล้วโอ้ไปเฒ่าไปโลดไปทํางานหาเงินไล่ลบไปเฮ็ดงานright time to go now getting late do you want to hear I speak English I gotta try to speak English now rightพยายามเบานะเดี๋ยวสินี่โอ้ forget about that เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ้าวเหน็บมือ we gotta go now actually it's only me not youOnly me, I'm gonna go now. So if you would like to see